่ะทุกคนตอนนี้สต็อปไว้เราไปพิมพ์ว่าด้านซ้ายมือฟุกกับด้านขวามือฟุกด้านไหนคือใช้ของถูกและของแพงเพราะว่าฟุกใช้ของถูกครึ่งหน้าและใช้ของแพงครึ่งหน้าแต่ว่าแต่งโลโก้มาให้มันคล้ายกันที่สุดใครตอบถูกเดี๋ยวจะไปกดหัวใจให้นะคะห้ามขี้โกงนะส่วนใครอยากดูลุคนี้แต่งยังไงและของถูกหรือของแพงฟุกใช้อะไรบ้างที่มันเหมือนกันขนาดนี้ไปดูเลยค่ะนะคะสวัสดีนะคะโอเคจะมาทำดูฟนะคะคือมาเป็นการเหมือนแบบเปรียบเทียบไม่ได้แบบว่าอันไหนด้อยกว่าเลยนะแต่เป็นการเปรียบเทียบว่าสิ่งของที่มันแบบเท็กเจอร์เหมือนกันหรือใช้แล้วออกมาแบบคล้ายๆกันอะไรเงี้ยแต่ถูกกับแพงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะทุกคนแต่ทั้ง2อย่างก็จะมีข้อดีและข้อเสียของตัวเองแตกต่างกันไม่ใช่แบบว่าอุ๊ยถูกแต่ดีกว่าทั้งที่เหมือนกันทุกอย่างเลยไม่ใช่แต่เป็นแบบทางเลือกสำหรับใครที่แบบว่าอยากใช้แบบตัวที่ฟุกใช้แบบแพงเนี้ยแต่แบบมันก็มีตัวที่เป็นถูกเหมือนกันที่มันรู้สึกว่าลักษณะมันคล้ายๆกันผมก็จะมาทำแบบแต่งหน้าให้ดูครึ่งหน้าเป็นถูกครึ่งหน้าเป็นแพงข้างขวานะครับเป็นแพงข้างซ้ายนี่คือเป็นของถูกแต่จะแต่งออกมาเป็นลุคเดียวกันเหมือนอย่างที่ทุกคนเห็นไปโอเคค่ะทุกคนอันดับแรกฟุกจะลงเป็นคอนซีลเลอร์ก่อนก็คือว่าเพราะฟุกจะใช้รองพื้นที่แบบมันไม่ได้หนานะเป็นรองพื้นแบบว่าเป็นเนื้อแบบน้ำๆอะไรเงี้ยเพราะว่าฟุกจะเป็นหนักที่แป้งเราจะใช้แป้งผสมรองพื้นกันข้างขวานะครับฟุกใช้เป็นคอนซีลเลอร์ของทาร์ชเชฟเทปนะครับตัวนี้สีไลท์มีเดียมตัวนี้ราคา 1,100 บาทนะคะลงจุดที่แบบว่าต้องการปกปิดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนใครที่แบบฟินิชมันคล้ายๆกันคือคอนซีลเลอร์ของน้องชัดนะคะนี่ดีทาร์ชสกินฟาวเดชั่นเท่าไหร่นะ249บาทฟินิชมันอะคล้ายๆกันเราจะเกี่ยวของทาร์ชก่อนปกปิดดีมากอันนี้เฟสสีมีเดียมนะคะร้อนครับที่ติดผู้ใช้เป็นสีเบอร์3ต่อไปเกี่ยวของพี่น้องชัดนะคะเห็นปะคือการปกปิดรู้สึกว่ามันคล้ายกันแล้วก็ตอนที่มันแบบฟินิชแล้วอะมันมีความแบบแมทๆคล้ายๆกันแต่ก็ยังมีความชุ่มชื่นอยู่มาต่อไปฟุกลงรองพื้นนะคะรองพื้นที่ฟุกจะเอามาเปรียบเทียบกันวันนี้ก็คือจะเป็นรองพื้นของโซลาคอสเมติกนะคะตัวนี้ของถูกแล้วก็ของแพงฟุกใช้เป็นตัวนี้ค่ะเหมือนมากดีออลแบ็กสเตจนะคะทุกคนสีเป็น 2W นะคะ 2W แล้วตัวนี้ก็คือไม่มีสีนะคะเป็นสีเบจปกติเนื้อทั้งการเกลี่ยกันตอนฟินิชแล้วเหมือนกันค่อนข้างคล้ายกันมากงั้นลงของโซลาก่อนขอใช้เป็นแปลงในการลงนะคะจะได้บางเบามากๆวันนี้ฟุกก็ลงไปครึ่งหน้านะคะฝั่งนี้คือ BB Palmer SPF 50 PA บวกๆนะคะของโซลา390บาทนะคะฝั่งนี้อีกข้างนึงเป็นดีออลนะคะทุกคน 1,650 บาทนะคะสีที่ฟุกใช้เป็นสี 2W นะคะเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่ว่าแบ็กสเตจจะมีความแบบว่าปกปิดกว่าแบบ 1% อะไรอย่างเงี้ยแบบในฟุกลงทั้ง2ข้างเสร็จแล้วนะคะให้ดูใกล้เหมือนกันมากจริงๆต่อไปแป้งที่ฟุกรู้สึกว่าเหมือนกันมากคือแป้งลอร่าเมอร์เซ่ค่ะแป้งแพง 1,850 บาทเอาแป้งมาเซตใต้ตานะคะคือเนื้อของลอร่าเนี่ยปกปิดก็คือมีความหนาของแป้งแป้งไม่ได้บางอ่ะมันไม่ได้แบบเป็นงานผิวอ่ะมีการปกปิดจริงๆเลยเหมือนที่ฟุกใช้เป็นเบอร์2นะคะจะมาเซตต้องจุดเทปไฮไลท์เซตตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จบแต่ที่ฟุกเอาเจ้านางมาเพราะว่าเอาแค่รูปลักษณ์ภายนอกอ่ะเหมือนกันเลยมองไปเนื้อคือเหมือนกันเลยอ่ะคือเนื้อมีความแบบนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มแล้วก็มีความแบบมันไม่ใช่หนานะแต่มันเป็นความที่แบบเนื้อของแป้งอ่ะค่อนข้างปกปิดฟุกมีเบอร์2กับเบอร์3แล้วเราจะเอาเบอร์2เซตใต้ตาก่อนนะคะแป้งเจ้านางก็มีพอเอาบ้างนะฮะเจ้านางเท่าไหร่นะ399ส่วนลอร่าเท่าไหร่นะ1,850นะคะทุกคนใครที่ต้องการความปกปิดความแบบแน่นๆหน่อยเนียนๆแน่นๆเงี้ยเจ้านางได้ค่ะเหมือนกันเหมือนกับลอร่าเลยเจ้านางเนี่ยจะมีตรงที่แบบว่ากันน้ำกันเหงื่อด้วยตรงนี้ก็เคยใช้ตอนที่ไปสงกรานต์เจ้านางเอากันน้ำกันเหงื่อค่ะโบกๆๆกันน้ำสุดๆกันน้ำแบบไม่ไหวสีของเจ้านางอ่ะเป็นสีที่เข้ากับผิวของคนไทยนะเพราะว่ามันจะอมเหลืองติดเหลืองอันนั้นทนเหลืองส่วนลอร่าเนี่ยฟุกมีแค่เบอร์เดียวฟุกไม่แน่ใจมีความเป็นผิวกว่าตัวลอร่านิดนึงแต่ได้ความเนียนความแน่นกว่าแล้วลองได้พับได้เลยนะคะฟุกใช้เบอร์3นะคะลงทั่วหน้าคือเนื้อเหมือนลอร่าเลยพี่ตาไอตัวเจ้านางนี่หาซื้อได้ที่ไหนบ้างนะก็มีพวกอีเวนต์บอยบิวทรีมพวกปาร์คใหญ่อะทุกสาขาเลยแล้วก็พวกท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตวัตสันอะไรเงี้ยคือหาซื้อง่ายแล้วลอร่าเราซื้อที่ไหนกันอีเวนต์บอยเนาะเตอร์ลอร่าแล้วก็อีเวนต์บอยโอเคก็ลองเลือกดูเพราะเจ้านางมี3เบอร์นะคะก็คือเป็นแป้งที่บล็อกเกอร์ใช้กันเยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเนาะต่อไปนะคะทุกคนเรามาเชดดิ้งกันฟุกหยิบมา2พาเลทนี้นะคะฝั่งแพงจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์เป็นของเบเนฟิตนะคะชีคลีดเดอร์พิงค์สคอตนะคะทุกคนส่วนของ ODBO ที่สีมันคล้ายๆกันนะคะแต่ไม่ได้แบบเนื้อเหมือนกันนะคะทุกคนแต่เราแค่รู้ว่าสีมันอะคล้ายๆกัน ODBO 92บาทงั้นเรามาเซตติ้งตัวถูกก่อนแล้วกันนะคะ92บาทสีฟุกใช้เป็น2สีสุดท้ายนะคะใช้สีก็ลองสุดท้ายก่อนเพื่อเป็นการแบบบรอนเซอร์หน้านะคะบอนไปเห็นปะมีความคล้ายเชลิดเดอร์เอ้ยใจเหมียวนะเนี่ยแต่ว่าก็อาจจะแบบมีความเกลี่ยยากกว่านิดนึงเท็กเจอร์ของเนื้อเอ้ยแล้วก็เนี่ยฟอร์เอาต์ตัวนั้นอาจจะไม่ค่อยฟอร์เอาต์เท่าไหร่ก็เซตติ้งไปตามกรอบหน้าปกตินะคะดูดิอ่านี่นะคะ
แล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งคือใช้เป็นตัวเชลิดเดอร์นะคะสีเดลลัสหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นปะเห็นเหมือนกันมากอันนี้จะแบบสมูทกว่าการเกลี่ยกันอะไรเงี้ยก็สมูทกว่าเปลี่ยนด้านนะคะเอาอันเดิมนะคะมาเก็บตรงนี้นิดนึงเหมือนกันไม่ไหวแซวโอเคค่ะทุกคนได้ราคาแล้วที่แน่นอนฝั่งนี้ ODBO 92 บาทแล้วก็ตัวชิกลิดเดอร์ 2,550 นะคะทุกคนแต่ความคล้ายก็คือมีความคล้ายกันมากเลยจริงๆในสีนะคะอันนี้คือแปลงเซตติ้งของฟุกนะคะเซตแบบว่าให้ตอกเข้าไปอีกนะคะคือสีฮูล่านะคะคือสีฮูล่าคือสีเข้มแล้วเจาะแค่เส้นตรงๆนะคะพี่อีกด้านนึงนะคะแล้วก็มาใช้เป็นตัว ODBO 92 บาทนะคะมีความคล้ายอยู่นะเอ้ยดีหน้าไม่ไหวแล้วสีเหมือนกันมากใช้สีดาราสเหมือนเดิมนะคะต่อไปใช้เป็นของ ODBO นะคะอันนี้จะใกล้กันแล้วเพราะว่ามันอยู่ตรงจมูก2ด้านจะเห็นแล้วว่าสีมันคล้ายกันจริงๆสีคล้ายกันป่ะทุกคนเปิดอันเดียวกันไม่บอกก็ไม่รู้ว่าเราใช้คนละพาเลตต่อไปค่ะทุกคนพาเลตตาเนี้ยสะดุ้งมากด้านถูกใช้เป็นของ Four Color นะคะอันนี้น่าจะไม่เกิน200พูดจำราคาไม่ได้แต่ไม่เกิน200บาทนะคะอันนี้ด้วย200กับ Huda Beauty อันนี้เป็นรุ่น Nude New Nude New มีความคล้ายกันมากๆ2,635 นะคะเราจะมาเริ่มที่ของถูกก่อนนะคะฟุกใช้เป็นสีซันเลนะคะลงแบบว่ากระบอกตาก่อนนะคะลงไปนะคะทุกคนจริงๆไม่ได้อยากมาสอนแต่งหน้าหรอกคลิปนี้อยากมาเปรียบเทียบให้ดูว่าแบบของถูกของแพงอ่ะถ้าเราใช้เป็นอ่ะมันก็สามารถเนาะพี่ต้าเนาะเป็นของที่มันแบบราคาแพงอ่ะของเขาแต่แบบมันก็จะแบบดีในเรื่องของแบบอาจจะไม่แพ้หรืออาจจะแบบส่วนผสมหรือแบบดีกว่าแต่ว่าของถูกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแบบไม่ดีคือมันอาจจะแบบมีความคล้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องเลือกดูที่มันเด็บถูกแล้วดีด้วยอะไรเงี้ยถ้าถูกแล้วไม่ดีก็เยอะแพงแล้วไม่ดีก็เยอะนะฮะนี่คือสีซันเลนะคะต่อไปนะคะใช้สีเท็ดดี้นะคะในพาเลทของฮูดะนะครับนี่มันก็จะมีความแบบต่างกันนิดนึงเนาะเดี๋ยวก่อนนะทำไมในของจริงมันแบบดูดิสีนี้กับสีนี้คล้ายกันมากดูดิแต่ทาออกมานี้มันออกชมพูอะพี่ต้าทำไงดีอะให้มันแดงจังหวะไม่เป็นไรหรอกก็ลองเวลาไม่เป็นไรนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมถ้าสีไม่เหมือนกันเลยเนาะเนื้อนี้ก็จะแบบมีความแบบติดสียากหน่อยคือพิกเมนต์มันก็จะไม่ได้เวอร์อะฮูดะพิกเมนต์เขาจะแบบปุ๊บเลยจุ๊บเลยต่อไปใช้พาเลทถูกก่อนนะคะแตะสีชิคนะคะทุกคนมาแตะตรงหางตานะคะนี่แล้วก็ขัดเบ้าขึ้นมาตามเดิมนะคะนี่อย่างนี้นะคะทุกคนต่อไปพี่อีกด้านหนึ่งนะคะแตะสีรอของฮูดะนะคะแต่นิดเดียวพอสีมันเข้มฟอร์เอาเหมือนกันแต่ไม่มากเริ่มเหมือนกันแล้วเริ่มเหมือนกันแล้วไอดีหยิบแป้งคงฟุ้งมานะคะเพื่อจะมาเบลนแตะสีฟลอสในพาเลทถูนะคะพาเลทถูก่อนแล้วมาเบลนขอบนะคะทำให้เราดูว่าเราแต่งหน้าแบบแต่งหน้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยพอเบลนเสร็จมันก็จะสวยขึ้นเห็นปะต่อไปค่ะทุกคนใช้ชิมเมอร์นะคะสีออกแดงๆหน่อยเอาพาเลทถูก่อนนะคะชื่อสีว่าฟลายเวิร์กนะคะสีนี้ฟลายเวิร์กมีสองด้านนะคะขอบก่อนก็ยังไงก็ได้อยู่นะอีกด้านนึงค่ะแตะเป็นพาเลทฮูดะนะคะสีที่เป็นสีกินนี่โอเคมันก็มีความชิมเมอร์กรุบแตะกับสีแฟนตาซีก็ได้นะคะเอ้ยคล้ายอยู่คล้ายอยู่นะทุกคนมีความคล้ายกรุบเอ้ยใจเออแต่คันนี้แดงกว่านิดนึงประมาณนี้ใช้แป้งแบบนี้นะคะทุกคนแตะสีเดิมนะคะเอาแบบของแพงก่อนก็มาแบบทับตรงชิมเมอร์นิดนึงพี่อีกด้านนึงแตะสีบริ้นเบลนด์บริ้นบริ้นอยู่นี้นะคะทุกคนในฝั่งของถูนะคะมาลงแบบทับตรงนี้นิดนึงถ้ามันรู้สึกว่าเข้มๆนิดนึงประมาณนี้สวยเลยแล้วก็เดี๋ยวใช้แปรงนะครับเบลนด์อีกรอบนึงโอเคมาตาล่างกันนะคะใช้แปรงแบบนี้นะคะแต่สีแพงก่อนละกันสีเท็ดดี้ค่ะทุกคนตาล่างแล้วก็พีกด้านนึงนะคะแตะสีฮอริซอนนะคะมันก็มีความคล้ายอยู่เนาะเผื่อข้างถูกจะสวยกว่าด้วยมั้งโอเคใช้แป้งเล็กๆเรียวๆนะคะทุกคนแตะของแพงก่อนละกันนะคะฮูดะสีรอนะคะทุกคนให้มันลึกเข้าไปพีกด้านนึงนะคะแตะสีชิคนะคะในพาเลทของถูแล้วก็มาจิ้มข้างในนะคะใช้แป้งแบบนี้นะคะทาหัวตาอันนี้ฟุกจะเป็นสีครีปนะคะในพาเลทฮูดะบิวตี้นะคะลงหัวตาแล้วก็พีกด้านนึงนะคะใช้สีคล้ายๆกันก็คือสีโพสต์แต่จะขาวกว่านิดนึงนะฮะแตะคู่กับสีโฟร์คล้ายอยู่คล้ายอยู่ดูดิก็มีความคล้ายอยู่นะเอาดีแป้งเจ้านางนะคะเก็บขอบด้านของถูกนิดนึงโอเคค่ะทุกคนต่อไปเป็นอายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์คืออายไลเนอร์ของทาร์ต900บาทนะคะแล้วก็ของชัด149บาทเหมือนกันทุกอย่างตั้งแต่ด้านหนึ่งเป็นอีลายด้านหนึ่งเป็นแบบหัวเมจิงั้นเรามาเริ่มด้านทาร์ตก่อนนะคะ900บาทมาเริ่มโอ้ยเขียนยากอ่ะทาเขียนยากมากเขียนไงก็ไม่คมอ่ะไปดูของน้องชัดก่อนปกติฟุกชัดของพี่น้องชัดจะเป็นใช้เป็นส่วนของอีไลเนอร์มากกว่า
ความพี่น้องฉัตรไม่ค่อยดำเท่าไหร่ก็พอๆกันนะแต่ว่าของทาจะดำกว่าของน้องฉัตรไม่รู้มันพอหมดหรือเปล่ามันเลยไม่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยดำแล้วก็เขียนยากทั้งคู่นะคะแต่ว่าถ้าถามว่าไหนคอนโทรลง่ายกว่าของพี่น้องฉัตรหัวมันจะคมกว่าไม่ก็ไม่รู้ปัดแก้มขอเป็นเนื้อครีมก่อนได้ปะใช้เป็นนี่ละกันของสมุทโตะเมคโอเวอร์สีเบอร์หนึ่งนะคะใช้ทาแก้มมาทาได้ทั้งตาแก้มปากแต่ว่าไม่ทาตาเพราะว่าเราทาอายแชโดว์ชัดกว่านะฮะหญิงชนีน้อยก็สามารถทาตาได้แบบง่ายๆแต่พวกเจ้ามาทาเป็นแก้มแล้วก็ปากนะคะราคาเท่าไหร่พี่ต้าดูให้หน่อยสิ49 บาทสมุทโตะเหรอ49 บาทเขาเขียนว่าเกี่ยงง่ายสีชัดติดทนไม่ตกลองอุ้ยสีสวยนะมันไม่ได้แชมพูเหมือนหน้าปกอะมันมีความนูนๆนิดนึงสีได้อยู่นะเฮ้ยสีได้เบอร์หนึ่งปัดแก้มได้ได้เลยอ่ะให้ดูใกล้ไม่มีคราบนะคะมีขายที่ไหนบ้างพี่ต้าเซเว่นอีเลฟราคาเท่าไหร่นะ19 บาทโอเคไม่ขายที่เซเว่น19 บาทนี่ค่ะของนูสติกนะคะทุกคนนี่คิดว่าน่าจะเหมือนสีคล้ายมากเพื่อถูนะคะทุกคนถ้าเราลงไปเราใช้การแท็บดีกว่านะให้ดูสีอันนี้จะเอาแชมพูกันหน่อยนึงแต่ว่าคล้ายๆกันแหละ1,300 บาทโอเคใช้ผิดได้นูสติกใช้ข้างนี้เอาของที่อยู่ไว้ข้างนี้ทุกคนไม่เป็นไรทุกคนรู้สึกหรออ่ะไม่รู้สึกถือว่าให้ดูแล้วกันนะคะให้ดูปังมากต่อมาเรามาทากันที่ปัดแก้มของทานาโกะนะคะ69 บาทปัดของถูนะคะมาปัดด้านถูสีเอาเป็นชมพูแบบนูนๆส้มๆหน่อยเนื้อคือมีความแบบถูนิดนึงอ่ะเพราะว่ามันเกี่ยงยานิดนึงต่อไปของแพงผู้ใช้เป็นของทานะคะ1,700 บาทสีดีมากเกี่ยงง่ายอะไรแล้วก็ขายกันอยู่ค่ะเอามาใช้แทนกันได้มันได้เราไปให้มันทายว่าข้างไหนของถูกของแพงอ่ะซ้ายเราขวาเราข้างแพงหรือถูกแพงอันนี้อ่ะขวาถูกผิดค่ะข้างนี้คือแพงข้างนี้คือถูกค่ะถูกก็เห็นป่าวมันทายผิดอ่ะมันทายข้างถูกเป็นข้างแพงพ่อมึงสาเธอพูดเองเธอเฮี้ยมากเธอพูดของเธอเองอ่ะสาบานไหมอ่ะขอให้อะไรมาพูดนะขอให้เราหล่อนี่ของน้องชัด128 บาทนะคะนี่เราจะเขียนคิ้วกันนี่128 บาทนะคะต่อไปเป็น Benefit Browsing นะคะทุกคนตอนนี้1,450 บาทก็เหมือนกันนะเนื้อคล้ายๆกันแหละต่อไปที่นี่ผลตาฟุกไม่มีของแพงอ่ะฟุกใช้แต่จิโนแมคเคลค่ะทุกคน125 บาทอันนี้นะของถูกที่ฟุกชอบนะคะ339 บาทนะคะของลอเรียลต่อไปมาคาร่าของแพงนะคะเป็นของทาร์ตนะคะ950 บาทเปิดกล้องกับเพื่อนนะคะให้เพื่อนถ่ายสายหนูกับควานหนูอันไหนแพงอันไหนถูกไม่ค่ะดูใกล้ๆเลยอันไหนสายหนูเหรอคือของแท้ของแพงของแพงและด้านควานหนูอ่ะของถูกผิดเหมือนกันเลยพี่ทุกคนมันทายผิดพี่ก็ทายผิดนะคะต่อไปนะทุกคนขนตาปลอมฟุกไม่ได้ใช้ของถูกของแพงนะคะใช้เป็นของบอกต่อเลยละกันเนาะโอเคครับทุกคนฟุกไปติดขนตามาแล้ว219 บาทสวยอ่ะกาว350ของบอกต่อเหมือนกันต่อไปไฮไลท์นะคะฟุกใช้ของอันดาเซียนะคะของแพงนี่อันดาเซียนี่จมูกด้วยหนองคิ้วด้วยนะฮะต่อไปใช้แป้งลงไฮไลท์นะคะโอเคเงามากต่อไปเป็นไฮไลท์ของถูกนะคะเป็นของแคทที่ดอลนะคะ225 บาทนะคะนี่ลงฝั่งนี้มันจะออกเป็นแบบชมพูชมพูนิดหนึ่งนะคะติ่งๆไฮไลท์จะมีความชมพูกว่าเห็นปะลงท้องคิ้วด้วยป้าวันนี้ขอแดงละกันนะอยากได้แดงจริงๆใช้เป็นสีเบอร์3ค่ะทุกคนเป็นของสมุทโตะเหมือนกันนะคะที่เอามาทาแก้มนี่เราจะมาทาฝั่งของถูกนะคะ49 บาทนะคะอาจจะได้ตามเซเว่นนะคะทุกคนสีชัดมากกบสีปากหมดเลยจ้ะไฮไลท์ของนาตาเซียนะคะที่ทาไป1,290แล้วก็ของคิดที่ดอเท่าไหร่พี่ต้า225 บาท225กับ1,290นะคะลิปของสมุทโตะ49 บาทเซเว่นเนาะอันนี้เป็นสีเบอร์3นะคะก็จะเขาว่าสีแบบกบปากมิดปะสีสวยมากเบอร์3นะคะเลดบลิชเนื้อก็มีความนุ่มๆ นะคะทุกคนแล้วก็กบสีปากมิดในรอบเดียวแล้วก็ไม่แห้งตึงด้วยไม่ขุยสีนี้ต้องตุนนะบอกเลยเบอร์3ต้องตุนเลดบลิชลิปของนาตาเซียนะคะก็แบบไม่เหมือนหรอกแต่ก็คล้ายอยู่นิดนึงอ่ะคายอยู่อ่ะโอเคทุกคนเสร็จแล้วก็ไม่ต่างเท่าไหร่นะอันนี้49 บาทกับอันนี้905 บาทนะคะขอน้ำหอมแพงกับถูกแล้วกันไหนก็แบบเราจะทั้งตัวแล้วก็คือแบบให้รวมทั้งตัวไปเลยนะคะน้ำหอมถูกกับแพงวันนี้ฝั่งถูกนะครับเฟิร์สใช้เป็นน้ำหอมของ Victorian นะคะ Beauty Cottage นะคะ Blooming Charm Enude Bloom มันเป็นภาษาแบบ Enude อย่างเงี้ยภาษาแบบนี้อ๋อ Eau de Perfume ไอ้ดูเด้เลย Eau de Perfume นะคะเอางี้ขอดมก่อนแอบใช้ไปกลุ่มฉีดฝั่งนี้เลยกลิ่นมีความอะไรหวานดอกไม้ปะขวดดอกไม้อะไรอย่างงี้ปะแบบเป็นฟีลกลิ่นดอกไม้ดอกไม้หอมๆแบบว่าหวานหวานฉีดไปโรงเรียนได้เพราะมันแบบหวานหวานอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับอันนี้เลยจุ๊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 อะไรนะไม่ทราบว่าเหมือนกลิ่นนี้หรอเดี๋ยวลองฉีดก่อนนะก็คล้ายแต่ว่าเนี้ยจะแบบกลิ่นมันพุ่งกว่านิดนึงแต่นั้นจะเป็นฟีลหวานกว่าหวานนวลๆแต่ว่าอันนี้จะเป็นฟีลแบบว่าหวานอมเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ย
ฉีดสองฝั่งเลยจ้ะอันนี้ข้างแพงนะคะฉีดผิดอีกแล้วเลยฉีดสลับได้เออฉีดไป 3,774 บาทอ่าวิกตอเรียเนี่ย510บาท510บาทนะคะตัวนี้งั้นเดี๋ยวขอออฟฟินิชลุคก่อนแล้วกันเนาะโอเคค่ะทุกคนเราจะมาไล่กันว่าเอาของถูกก่อนนะของถูกก่อนของถูกของถูกคอนซีลเลอร์249บาทบวกรองพื้น BB โซลา390แป้งเจ้านาง399เช็ดดิ้ง92บาทปัดแก้ม69บาททาตา200บาทอายไลเนอร์149บาทของน้องชาติคิ้ว128บาทของน้องชาติไฮไลท์200เท่าไหร่ของแคทตี้ดอ225บาทโอเคสีปาก49บาทมาสคาร่า300เท่าไหร่339หัวตากาวหัวตาไม่ต้องที่ดัดไม่ต้องปาก 2,289 บาท 2,289 บาทอันนี้ด้าน 2,289 บาทนะคะอันนี้เป็นของถูกของแพงเริ่มด้วยคอนซีลเลอร์ทาร์ต 1,100 บาทรองพื้น 1,650 เชดดิ้ง 2,650 ไฮไลท์ไฮไลท์ 1,290 สีตา 2,600 อายไลเนอร์ 950 เขียนคิ้ว 1,400 เท่าไหร่ 1,450 1,450 ทาปาก 905 บาทแป้ง 1,850 ปัดแก้มแก้มเนื้อครีม 1,300 ปัดแก้มฝุ่น 1,700 อันนี้ 10,000 เท่าไหร่นะ 17,745 บาทนะคะกับอีกด้านนึง 2,289 บาทของถูกนะคะรวมน้ำหอมเป็น 2,799 บาทก็คือ 2,800 แล้วกันเนาะ 2,800 ของแพงคือ 21,219 บาท 22,000 แล้วกัน 2,800 กับ 22,000 แต่รู้ออกมาคล้ายกันมากให้ดูว่าเออของถูกก็สามารถแต่งออกมาแบบสวยได้ไม่ต้องแบบว่าเห็นหยิบพาเลทแบบอุ้ย 2,000 จริงก็ไปดูพาเลทคล้ายๆก็ถ้าเราแบบไม่มีซับซื้อจะแบบอันใหญ่ก็คือซื้อแบบที่มันคล้ายได้แล้วก็มาแต่งตาให้มันเหมือนๆกันก็ได้นะครับแบบเอาตามกำลังซับที่ตัวเองแบบโอเคเนี่ยเปรียบเทียบให้ดูว่าสิ่งที่มันคล้ายๆกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ฟุกรู้สึกแล้วก็แต่งออกมาเป็นเคลียร์เป็นลุคนี้นะคะโอเคตอนนี้ฟุกขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชอบคลิปนี้มากอย่าลืมกด Subscribe ถ้าชอบคลิปนี้มากถึงมากสุดอย่าลืมกดดิ่งกิ๊งกิ๊งแรงใจให้น้องฟุกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฟุกขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวมาผมก่อนไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย